จะพาไปกินอาหารเช้าของภูเก็ตกันนะครับเขาบอกจิ้มน้ำจิ้มแบบนี้อร่อยจริงอร่อยมากเลยมันหายไปเลยอ่ะหายวับไปเลยอ่ะคุณตรงนะถ้าลิสต์ที่กินมาของภูเก็ตนะถ้าเป็นเมนูขนมนะฉันให้เลยอันนี้อาโป้งค่ะหมี่อ้วนพากินสวัสดีครับพี่หมี่จากช่องหมี่อ้วนพากินนะครับวันนี้เราจะพาไปกินอาหารเช้าของภูเก็ตกันนะครับเป็นบุญรัตติ่มซำนะครับแล้วก็ไปดูอาหารเช้าตอนเช้ากันอีกนะครับว่ามีอะไรน่ากินกันบ้างไปกันเลยค่ะว่ามีอะไรน่ากินแบบสุดๆในตอนเช้าของภูเก็ตค่ะเรากำลังจะเดินไปกินติ่มซำเช้าๆแต่พี่ที่โรงแรมเขาบริการดีมากเลยพูดเพราะเพราะถามอะไรรู้เรื่องหมดร้านอยู่ตรงไหนอะไรยังไงไปเราเดินไปต่อครับถึงแล้วนะครับเราเดินมาบุญรัตน์ติ่มซำนะตรงนี้ก็อยู่ในซอยข้างร้านเมืองทองนาฬิกานะครับตรงข้ามเซเว่นบางกอกซอย2นะครับเดินมาเรื่อยๆจากตัวเมืองวงเวียนนิดเดียว10เมตรป่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันครับแล้วเราก็สั่งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งข้างในกันเยอะมากไปดูกินหมดหรือเปล่าเช้านี้ไปกันค่ะอาชาภูเก็ตเรามาถึงกันแล้วนะครับพี่เขาก็จัดแบบนี้ให้เลยเซตแบบนี้นะครับเขาจะเอามาคีบวางทีละอันเนาะแต่ว่าแบบแรกนะครับไอ้ซอสเนี้ยที่เขาบอกว่าให้หยอดใส่อันนี้มันเป็นเหมือนแบบน้ำจิ้มแดงๆอ่ะเขาจะกินกับพวกฮาร์ดเก่าพวกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็โชยุนะครับจะกินพวกกับพวกขนมจีบอุปกรณ์การกินอ่ะเอ้าอันนี้หรอไม่ใช่นักเกียบหรอจะไม่รู้อ่ะมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวขอชิมอันนี้ก่อนละกันขนมจีบหมูนะเขาบอกจิ้มจิ้มแบบนี้จิ้มจิ้มสีแดงอุ้ยอร่อยเลยอร่อยมากมันจิ้มสีแดงเนี่ยมันจะเป็นออกเหมือนแบบมีเต้าหู้ยีเบาๆด้วยฮักเก่าครับฮักเก่ายีเลยฮักเก่าอร่อยมากฮักเก่าดีเดี๋ยวพอชิมพอเป็นแบบกำกำแกมๆพอนะทุกคนเดี๋ยวมันจะนานไปอันนี้เต้าหู้ห่อหมูครับก๋วยเตี๋ยวรอดเอาปะเอาอยู่กระเทียมเจียวไหมคะได้ครับขอบคุณครับก๋วยเตี๋ยวรอดครับมาร้อนๆเลยจิ้มน้ำจิ้มนี้ดีกว่าน้ำจิ้มนี้อร่อยก๋วยเตี๋ยวรอดครับอร่อยจริงอร่อยมากเลยอันนี้ต้องของทอดพี่เขาบอกว่าเป็นอาหารประจำขึ้นชื่อภูเก็ตไปจำไม่ได้นะว่ามีอะไรผสมในนี้บ้างเดี๋ยวลองจิ้มอันนี้ดูนะมีความหอมอ่ะหอมพายมาเป็นลำดับแรกๆเลยแล้วก็มีความหอมของเผ็ดหอมเบาๆด้วยอร่อยเดี๋ยวให้พี่อีฟพิมโจ๊กกับพิมซำให้ดูนะครับเริ่มเลยครับก็คลุกไปเลยค่ะจะได้หอมไม่น่าจะร้อนมากหอมของกระเทียมเมืองมันอร่อยอ่ะมันแบบมันลินๆพอดีอ่ะพอดีใช่ไหมไม่เค็มไม่อะไรเกินไปใช่เอาอะไรกับโจ๊กซองอร่อยอร่อยอร่อยชอบแล้วคือแบบว่ามันลินมันเหมาะกับอาหารตอนเช้าแล้วกินกับพวกเนี้ยมันแบบได้กินได้เยอะๆเรื่อยๆแม่ลองกินติ่มซำให้ดูหน่อยเดี๋ยวแม่ชอบอันไหนต้องขอลองก็จะอร่อยเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวรอดเพิ่งลงเมื่อกี้เลยกับจิ้มแดงของเขาดีจริงเหรอหนึบมากอร่อยอร่อยจริงหอมหอมเนาะอร่อยเส้นมันหนึบอร่อยมึงน้ำอันนี้มันเข้ากันเออน้ำจิ้มอันนี้มันเข้ากันเนี่ยน้ำจิ้มสีแดงเนี่ยเออน้ำจิ้มนี้คือเข้ากันมากอร่อยครับนี่อยู่ในขวดสีแดงแบบนี้นะใครมาตักของต้มได้เลยเลยดีมากอ่ะเดี๋ยวขอทานกันนะครับร้านบุญรัตน์ติ่มซำนะครับสาขาแรกเท่านั้นสาขา2กรุงเทพค่ะไกลขนาดนั้นเลยอ่ะเรามาต่อกันครับเอ๊ไม่อยากกินอะไรตอนที่สั่งไม่อยากกินไอ้นี่มะระ
มาลาตัวนี้นะครับเป็นมาลาที่แบบห่อหมูรู้สึกว่าอยากกินอันนี้มากไม่รู้ทำไมเหมือนกันเห็นแล้วมันน่ากินอ่ะจิ้มน้ำจิ้มแดงนะครับแบบนี้เป็นของผมเข้าไปได้อร่อยดีผมชัดเจนมากแล้วก็มีหมูข้างในอร่อยครับคือแบบเขาอยากจะคงทำให้มาตัดอะไรบางอย่างเลยเนี้ยที่มันไม่เลี่ยนจนเกินไปอ่ะมาลามันออกผมอ่ะขนมจิ้มหมูครับทุกคนจิ้มน้ำจิ้มแอบชอบน้ำจิ้มสีแดงเขามากเลยทำไงดีมูฟออนจากไอ้นี่จิ๊กโถไม่ได้เลยรู้เขาออกของออกมาเติบเรื่อยๆเลยอ่ะเอาลูกชิ้นปลาหอมกระหล่ำเลยค่ะลูกชิ้นปลากระหล่ำเอาละก็ที่หนึ่งครับดูได้ฟินมากเลยอ่ะเอาลูกชิ้นปลาต้องกินแล้วกินกินมากเลยอะไรนะเมื่อกี้พูดอะไรนะถ้าติดว่าฉันนอนเต็มอิ่มแบบสักคนเนี่ยฉันก็คงแบบไม่ได้กินไม่ได้กินเชฟคอฟเฟ่เนี่ยแต่แบบทำไมนอนไม่กินไม่นอนเลยคืออีพี่หมีแบบของพวกมึงคือนอนกลนทั้งคืนค่ะกลนแบบกลนดังมากกลนแบบฉันนอนแต่ครึ่งชั่วโมงฉันก็ต้องตื่นตื่นแล้วแต่ฉันก็ไม่ได้นอนเลยก็มันง่วงไงทุกคนง่วงค่ะใช่ไหมคะฉันจะบอกว่าเมื่อวานเราเดินกันเยอะมากแล้วแบบซีเอามาต่อกันที่อันนี้พูดไม่ถูกแล้วค่ะต้องให้เขาด่าจริงๆอันนี้อันนี้เป็นหมูห่อสาหร่ายนะครับจิ้มจิ๊กโชว์หน่อยอร่อยหมูคล้ายๆกันหมดแต่ว่าความหอมของแต่ละอันที่มาห่อไม่เหมือนกันนะครับอร่อยอร่อยมาเมื่อกี้อันนี้พี่เขาเพิ่งมาเสิร์ฟนะครับเป็นลูกชิ้นปลาน่าจะปั้นเองมั้งเพราะว่ายังเป็นก้อนๆเลยแล้วก็ห่อกระหล่ำนะครับมาจิ้มกับน้ำจิ้มนี้เหมือนเดิมหมูอ่อนไม่ได้อร่อยมากอย่างนี้เลยครับมาอ้ําเลยลูกชิ้นปลามีความหอมคือเป็นลูกชิ้นปลาปั้นเองด้วยมีกลิ่นปลาอยู่เลยหอมหอมมากหอมเลยเท่ากันน้ำจิ้มเนี้ยบอกเลยว่าคือที่สุดอร่อยจริงมาครับอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาภูเก็ตนะครับอย่างนี้เลยเมื่อวานพูดถึงอยู่นะแต่ว่าวันนี้เพิ่งจะมาเจอที่ร้านบุญรัตน์ติ่มซำมันหายไปเลยอ่ะหายวับไปเลยอ่ะลูกชิ้นปลานะครับวับไปเลยค่ะเหมือนกินเลยกรอบๆหายไปเลยลองค่ะโคตรดีลูกชิ้นปลาภูเก็ตครับแต่ปิดกล้องไม่ได้ปิดนาทีเอาของเอามาเสิร์ฟไปเรื่อยงงแล้วเออยังไงแม่เป็นไงมันกรอบจริงแล้วน้ำจิ้มมันกรอบมันหายไปเลยอันนี้แนะนำมากน้ำจิ้มก็อร่อยเด็ดดีมากน้ำจิ้มมันเข้ามากแล้วก็สามลูกหายไปเลยคืออันนี้มันคืออะไรก็ไม่รู้แต่มันเป็นของทอดที่ขึ้นชื่อของภูเก็ตเราจำชื่อไม่ได้แล้วว่ามันเยอะมากเลยอ่ะก็เลยเป็นเหมือนแบบคล้ายๆคอกเกตนะครับนะคอกเกตของญี่ปุ่นนะเป็นแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวกินให้ดูนะครับอ๋อเป็นเผือกทอดแต่ว่าข้างในอ่ะจะใส่ไส้เหมือนแกงกะหรี่ผัดอยู่ข้างในข้างนอกที่เป็นเผือกทอดนะครับคล้ายๆเผือกทอดอร่อยเลยอร่อยอันนี้อร่อยหอมๆดีแต่ว่าฉันว่านะของทอดไม่ค่อยเท่าไหร่ไอ้ของที่เนี่ยไอ้เนี่ยพวกติ่มซำพวกอะไรที่เขามาเสิร์ฟเรื่อยๆใครจะเอาก็จะควรเรียกเขานะครับหรือว่าฝากมือเรียกพี่เขาอร่อยครับแนะนำเลยเนี่ยปิดกินไม่ได้ทันทีเนี่ยเพราะของอร่อยมันทุกหน้าเลยเมื่อกี้เอากระเพาะปลาเข้าปากโคตรนุ่มเลยแม่กระเพาะปลากระเพาะหมูโคตรนุ่มเลยกระเพาะหมูแบบฉันว่าเขาละเอียดอ่อนเขาละเอียดอ่อนจริงกับการทำอาหารถ้างั้นลูกค้าเนี่ยคนพื้นเมืองเขามากินเต็มไปหมดไม่ได้มีแค่เราที่เป็นคนต่างที่คนพื้นที่เขาก็มากินเยอะอร่อยครับแนะนำเลยทุกคนใครที่มาพักในเมืองนะครับหรือว่าจะมาหาอะไรกินตอนเช้าติ่มซำนะครับแนะนำเลยบุญรัตน์ติ่มซำที่หนึ่งปะเดี๋ยวออกจากร้านนี้มุกออกจากร้านนี้เดี๋ยวไปร้านอื่นกันต่อครับอาจจะไปหาแบบร้อนๆกินอะไรเงี้ยกาแฟครับไปกันเลยครับเก็บตังค์แล้วค่ะเยอะมากไปมากินมาเยอะมากชิ้นปลาอร่อยมากเลยครับอันที่เป็นใส่ห่อกระหล่ำที่ทำเองใช่ไหมครับใช่ครับอุ้ยอร่อยมากอันนั้นหอมๆปลามากเลยครับอันนั้นเป็นเนื้อปลาล้วนๆเลยนะครับไม่ใส่แป้งไม่ใส่ไอ้พวกของปูไอ้เด้งเลยนะครับถือว่ามีความหอมปลามากๆเลยเท่าไหร่ครับ414บาทครับอร่อยมากจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะเธอตัวเองอ่ะอยู่กรุงเทพฯอ่ะไม่ค่อยได้กินติ่มซำอะไรแบบนี้นะพอมากินที่ภูเก็ตอ่ะรู้เลยว่าติ่มซำภูเก็ตอร่อยจริงๆสมคำล่ำลือจริงๆคือมันบอกว่ายังไงอ่ะมันอร่อยอ่ะมันหอมอ่ะแล้วไอ้น้ำจิ้มสีแดงอ่ะคือที่สุดแล้วนะคือมันเข้ากันกับทุกอย่างเลยเราจะทำให้แบบคอมบิเนชั่นทุกอย่างมันเข้ากันมากฮักเก๋าเอามาจิ้ม
หมูห่อสาหร่ายมาจิ้มขนมจีบปูมาจิ้มก็อร่อยทุกอย่างเลยครับโดยเฉพาะกระเพาะนะกระเพาะหมูแนะนำให้สั่งเลยกระเพาะหมูกระเพาะหมูห่อหมูอีกทีนึงอร่อยมากต้องสั่งขนมจีบห้ามพลาดลูกชิ้นปลาอย่าลืมสุดๆไปค่ะไปต่อไปต่ออ้าวออมสินสวัสดีจ้าไปเจอกันไปเจอกันร้านต่อไปแขกรับเชิญมาอีกแล้วค่ะตอนนี้นะครับหลังจากที่เรากินติ่มซำเสร็จแล้วนะครับก็เดินเหมือนเดิมโดยกับทางเดิมนะครับก็เดี๋ยวจะไปกินขนมจีนป้าไม้นะครับเห็นเขาบอกว่าอร่อยแล้วน้องออมสินบอกว่าเขามีปลาจริงจังให้กินด้วยแล้วก็มีผักให้กินด้วยเยอะมากแบบว่าเติมได้ไม่อั้นจริงเหรอพี่ออมสินบอกแต่หน้างานรู้เป็นไงหน้างานไม่รู้เป็นไงออมสินก่อนไม่ได้ก็คือด่าออมสินทีนึงด่าเลยเหรอปลาข้าวหน้าหนุนกันไปฟังงูไม่ใช่หรอให้อยากให้ชมไงว่าเมืองภูเก็ตตอนเช้าเป็นยังไงเราดูดิตึกสวยๆอย่างนั้นเลยฉันชอบนะคนภูเก็ตอัธยาศัยดีด้วยถึงเขาจะพูดใต้ก็เถอะแต่ว่าเราก็พอจะฟังออกเธอฉันหาร้านบุญรัตน์ติ่มซำไม่เจอใช่ไหมลุงวินวะอยู่ในซอยไม่ต้องถามเห็นเป็นคนแบบหน้าแปลกๆตาขาวแน่นอนคุณลุงชี้ทางเลยโอเคกลับไปเดี๋ยวเราไปกันต่อ go จะบอกว่าภูเก็ตในเมืองอะคาเฟ่เยอะมากใครที่เป็นสายคาเฟ่นะต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดแต่ว่าติดอย่างนึงไม่มีเซเว่นนะจะเป็นแบบว่าเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นโซนข้างนอกเมื่อกี้ที่เราไปกินบุญรัตน์ติ่มซำอ่ะมีนะครับเพิ่งเจอเซเว่นอันเดียวเองโป้งอยู่ในซอยนี้อีฟเอาโป้งเลยป่ะล่ะเก็บเลยนี่ไงวันนี้เหลือไหมคะเหลือแต่ว่ากิน10 โมงนะคะ10โมงเหรอแล้วคิว10โมงหนูจองไว้ก่อนได้ไหมคะได้เดี๋ยวมาเอานะครับนี่วันนี้ได้กินแล้วเดี๋ยวมาเอาได้มิชลินด้วยนะครับ2023ของแม่สุนีนะครับอยู่ในซอยนี่ต่อสุนอุทิศเย้วันนี้มาแต่เช้าได้กินแล้วได้หมดไม่ติดเลยเนี่ยดูดิร้านนี้น่ารักมากเลยเดินผ่านทีไรก็ยังชมทุกครั้งเลยนะจริงๆเนี่ยสวยนะอยากได้กล้วยชาแบบว่าอะไรแบกลำบากเลยสวยอันเนี้ยอุ้ยอันนั้นกล่องเก็บของอ่ะถ้าร้านนี้เป็นอะไรที่แบบน่ารักมากๆเลยอ่ะเนี่ยอีอยากมีแบบนี้ไว้วางไว้ที่โต๊ะรับแขกเวลาเทชาเนาะจะบอกว่าเมืองภูเก็ตเดินง่ายมากดีนะดีนะที่แบบไม่เช่าเนี่ยเช่ามอไซค์เมื่อวานกำลังคิดกับอีฟอยู่ว่าเฮ้ยอีฟเราต้องเช่ามอไซค์เพราะว่าแบบจะได้แบบเที่ยวครบๆไม่ต้องเลยทุกคนเดินสนุกร้านต่อมานะครับที่เบสจะแนะนำเนาะก็เป็นร้านนะครับของฝากจากภูเก็ตนะครับเป็นพวกขนมนะเป็นของขึ้นชื่อของภูเก็ตนะครับแล้วก็เป็นขนมที่เป็นของดั้งเดิมของภูเก็ตนะครับร้านนี้นะเนี่ยของฝากจากภูเก็ตนะครับก็ตำรับของแท้ครับในร้านได้เลยครับผมมีให้เลือกเยอะมากแล้วก็เป็นขนมที่แบบของคนภูเก็ตจริงๆเป็นชื่อแปลกๆครับผสมจีนหน่อยๆส่วนใหญ่อ่ะอีบอะไรบ้างสรุปได้มาแล้วนะครับขนมนี่อันนี้เป็นขนมฟองงานะครับอันนี้เป็นคุกกี้กระเทียมคุกกี้พริกไทยเอาคุกกี้พริกไทยคุกกี้พริกไทยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นขนมบีฟ่างโอ้เยอะเลยแล้วก็อะไรรู้อันนี้เป็นขนมพื้นเมืองภูเก็ตแต่ว่าคุณลุงบอกว่าข้างในจะเป็นมันแตกเลยแล้วก็เป็นไส้น้ำตาลข้างในเอากลับกรุงเทพกันค่ะแต่ไม่รู้จะกลับท่าไหนเดี๋ยวลองพิจารณาดูอีกทีนะคะเดี๋ยวใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องไปค่ะนี่อันนี้เป็นอะไรนะอะไรนะอีฟอันเนี้ยเต้าล้ออะไรไม่รู้เต้าล้ออะไรเต้าซ่อเต้าซ่อปะจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะที่นี่ผักเขาเยอะมากทุกคนอันนี้คือทุกคนสามารถกินได้แบบสุดใจเลยนะก็คือกับขนมจีนนะครับตักรอบเดียวเนี่ยภูเก็ตเขาจะมีสับปะรดอย่างเงี้ยให้กินด้วยนะหน้าเนี้ยหน้าฤดูสับปะรดนะครับแล้วที่สำคัญคืออันนี้จะเป็นข่าอ่อนไม่ใช่ข่าอ่อนขมิ้นอ่อนโอ้ยพูดผิดพูดถูกขมิ้นอ่อนนะครับกับมะเขือเนี้ยอร่อยมากแล้วก็ที่สำคัญถ้ามาใต้ๆนะครับก็จะมีนี้ผักกับกะทิหัวกะทิอย่างนี้ผักต้มกะทิอย่างนี้ดีมาเดี๋ยวชิมกันเลยครับวันนี้เบลล่ามาเป็นนี่น้ำยาปูแล้วก็แกงเนื้อแล้วก็น้ำซุปยำนะครับ3อย่าง3มุมมาชิมกันตรงนี้มีพริกทอดให้ด้วยค่ะปังมากปลาจริงจังด้วยค่ะเลิศสุดๆกระเทียมดองมาเป็นหัวค่ะเวอร์ไม่ไหวมึงเขาได้ไหนวะ40 บาทอ่ะ
ถูกมากเมื่อกี้นะครับเดิมไปเอาช้อนซ่อมมาลืมหยิบแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมมาร้านเนี้ยห้ามพลาดเรื่องห่อหมกจริงเพราะว่าคนใต้อ่ะเขากินห่อหมกกับขนมจีนนะซิกเนเจอร์นี่นี่นี่จะเป็นแบบนี้นี่ทุกคนนี่อย่างนี้แล้วเวลาเขากินก็คือตักกินคู่กับขนมจีนเลยนะครับเขาจะกินคู่กันนะอันเนี้ยห่อหมกอร่อยมาเดี๋ยวมาชิมกันครับมาเดี๋ยวไปขอชิมน้ำยาแกงเนื้อก่อนนะครับเป็นไงบ้างนี่ครับน้ำยาเนื้อไม่ต้องสืบหอมมากหอมเลยอันนี้ห่อหมกครับอยากให้อีฟชิมอ่ะอร่อยห่อหมกดีมากมึงมันนุ่มอร่อยมากหอมหอมเครื่องแกงใต้อืออร่อยอ่ะมาน้ำยาปูต่อมาฝั่งนี้นะครับเป็นน้ำยาปูน้ำยาปูมาเริ่มน้ำยาปูก็ดีกินกับไอ้นี่ขมิ้นอ่อนเข้ากันเข้ากันเข้ากันมากแก้มด้วยเนี่ยห่อหมกอร่อยก็ไม่เอามาอีกอันนี้อร่อยเลยเดี๋ยวเราอยากลองอันนี้ดูนะนี่ผักผักต้มกะทิแบบผักต้มกะทิครับจุกจุกหอมน้ำจุ๊บหยาบนะคล้ายๆน้ำพริกกะปิแต่มีกลิ่นเคยที่มันแรงกว่าไม่ใช่กะปิแต่มันเป็นเคยอร่อยดีแกชอบน้ำยาปูมากกว่าปลาจริงจังนี่กินอย่างนี้ได้เหรอปลาจริงจังครับอ๋ออย่ากินเยอะมันเค็มนี่เหรออ๋อรู้แล้วเขากินแหนมเล็กๆค่ะอย่ากินเยอะมันเค็มเล่นกูแล้วบุกออนจากนี้ไม่ได้ครับดีค่ะดีจริงๆสุดยอดสาวลาตินต้องมากินห่อหมกแล้วค่ะไหนดูหน้าดูลาตินลาติน9ค่ะไม่ได้ติ้งอุ๊ยนี่ไงไข่ปลานี่ไงอุ๊ยไข่นี่ไงไข่จริงเลยไข่ปลาว่ะมันนุ่มอ่ะคือมันถึงเครื่องแกงมากแกมึงจะไข่ปลาอีกแล้วอ่ะดีป่ะตอนเอาไปเอาคือบอกพี่เขาว่าเอาเผ็ดนิดหน่อยเลยลูกฝรั่งเลยลูกฝรั่งเลยแรงนะแล้วเขามองแบบลูกฝรั่งเลยเผ็ดนิดหน่อยโอเคค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวนี้เราจะไปที่ไหนตามดูเลยค่ะไปกินอะไรต่อไปดูเลยค่ะทุกคนจะบอกว่าเลยป่ะขนมจีน2ถ้วยแล้วก็อันนี้2ห่อน้ำแข็ง2แก้ว124บาทถูกนะแล้วผักแบบนี้เลยอ่ะเยอะมากป่ะเดี๋ยวไปกันต่อขอบคุณครับจะบอกว่าขนมจีนป้าใหม่อร่อยจริงๆวันนี้พามากินอีกแล้วเป็นอาหารเช้านะครับครบสูตรเลยนะคนภูเก็ตเขาบอกว่ากินแบบครบสูตรเลยเช้าไปกินติ่มซำแล้วก็ต่อด้วยมากินขนมจีนป้าใหม่นะครับห่อหมกอร่อยมากอันนี้ดีจริงนะครับอ่ะเราไปต่อกันครับเดี๋ยวเราไปเอาขนมอะโป้งที่เราสั่งไว้กันครับเดี๋ยวจะชิมอะโป้งให้ดูดีกว่าว่าอร่อยแค่ไหนเดินก่อนนะครับตอนนี้ไม่ต้องดูทางนิดนึงเพราะว่าเดินบนแบบทางที่ค่อนข้างชันไปไปกันต่อสั่งแล้วนะได้แล้วลงชื่อไผ่เมื่อกี้มาเอาแล้วนะครับมาเดี๋ยวมาชิมกันขนมอะโป้งนะครับน่ากินมากแล้วมีความแบบกรอบความนุ่มอยู่ตรงกลางเบาๆอร่อยครับหอมเนื้อแป้งด้านนอกอ่ะมีความกรอบไข่ตรงกลางอ่ะมีความนุ่มอร่อยทำไม่ได้หยุดเลยดูอันนี้ต้องสั่งไว้หอมเจ้าถ่านมากอ่ะเรามาชิมกันอีกรอบ
เพราะว่าเธอเมื่อกี้ฉันยืนชิมให้พวกเธอชิมอันนึงใช่ไหมแล้วฉันยืนกินอีก2อันมันอร่อยมากมันไม่ใช่อร่อยธรรมดามันอร่อยมากแกอ่ะฉันชิมให้พวกเธอกันฉันจะบอกว่าเลยปะไอ้ตรงขอบๆเนี้ยมันแตกง่ายมากแต่ว่าไอ้ตรงกลางอ่ะมันมีความนุ่มรู้เลยว่ามันอร่อยแล้วมันหอมมันนุ่มมากขนมอโป้งนะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยอร่อยอ่ะพูดตรงนะถ้าลิสที่กินมาของภูเก็ตนะถ้าเป็นเมนูขนมนะฉันให้เลยอันนี้อาโป้งค่ะอันดับหนึ่งรองลงมาโอเอ๋ยังไม่สู้ด้วยซ้ำฉันชอบอันนี้เลยค่ะอันนี้ต้องมากินร้านแม่สุนีค่ะมิชลินสตาร์2023ไปเดี๋ยวเรากลับโรงแรมกันครับผมไปไปกลับมาถึงโรงแรมแล้วนะครับมิงโสดูในตัวเมืองเก่าภูเก็ตเลยหลังจากที่เราไปกินติ่มซำนะครับบุราติ่มซำเดินไปขนมจีนป้าใหม่นะครับแล้วก็มาตบด้วยขนมหวานนะครับอาโป้งคือเธอฉันงงนะฉันถ่ายคลิปมา2วันแล้วฉันบอกเลยว่าอาโป้งเนี่ยขึ้นมันเป็นขึ้นเบียดขึ้นแบบสุดๆเลยนะอาโป้งเนี่ยคือแบบเบียดแท่นมาแบบสุดฤทธิ์สุดเดชเลยนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้อร่อยมากๆนะครับเป็นเมนูอาหารเช้าของภูเก็ตที่ห้ามพลาดนะครับใครที่ดูคลิปนี้จนจบบอกเลยว่าคุณจะได้รับสิ่งดีๆจากคลิปนี้แล้วก็ไปกินตามกันได้นะครับผมวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่หมีจะพาไปกินอะไรอีกกับพี่อีฟจะพาไปกินอะไรอีกจะไปจังหวัดไหนอีกหรือจะไปเที่ยวที่ไหนอีกติดตามชมได้เลยครับใครชอบคอมเมนต์มาด้านล่างหรือใครมีร้านแนะนำนะครับเมนมาด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับบ๊ายบายแมวมีมากแมวภูเก็ตมีตัวด้วยหนู